สมเด็จฮุนเซนบริจาคเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐพร้อมขอสัญชาติเขมรให้ทีอาโก้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนประกาศเงิน 20,000 ดอลลาร์พร้อมมอบสัญชาติกัมพูชาให้ทีอาโก้นักมวยชาวบราซิลสมเด็จทรงประกาศเรื่องนี้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเทเลกราฟเมื่อวันที่8เมษายนเพื่อเป็นกำลังใจผมขอบริจาคเงิน 20,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาให้กับทิอากูเตเชรานักมวยชาวบราซิลในทางกลับกันถ้าไม่มีการละเมิดกฎหมายของบราซิลผมจะขอให้กษัตริย์พระราชทานสัญชาติเขมรให้กับทิอาโก้เป็นไปตามที่สมเด็จฮุนเซนกล่าวไว้การประกาศของฮุนเซนมีขึ้นหลังจากทราบว่าองค์กรมวยไทย WMO ได้ยึดเข็มขัดไปแล้วและเอเพ็กไฟซีรีส์ปฏิเสธที่จะให้เงิน 3,000 ดอลลาร์แก่ทิอาโก้หลังจากเอาชนะตัวนักมวยชาวอังกฤษในการแข่งขันนั้นทิอาโก้ประกาศว่าเขาเป็นตัวแทนของศิลปะการต่อสู้ของเขมร